ไหมเหนื่อยไหมเดินทางเมื่อวานแล้วแต่ตีเนี่ยพอถึงกรุงเทพตีห้าครับครับครับตอนแรกว่าต้องไปซื้อของก่อนเราไปรับกล้องเพราะกล้องของพันอยู่ที่ต้องรับอยู่ที่ฟอร์จูนตอนตะพูเรียรับได้ที่เที่ยงแล้วนะครับเลยตัดสินใจว่าจะมาพอดีซิปโจจะมาด้วยบอกขอให้เพื่อนได้ไหมโอเคให้มาเพื่อนแล้วกันเลยตัดสินใจก็มาไปพักบ้านคุณซิปโจครับนะบ้านซิปโจแผ่นดินไหวเป็นนิดไหนเหรอโอ้โหแล้วครับลืมแล้วว่าถ่ายคลิปแล้วลืมไปมันมาจากอินาซูโบอะไรเงี้ยเลยวะอันนี้เช็คอินวันเดียวรู้แล้วครับโอ้โหเป็นนิดไหนแล้วเดียวพี่ใช้ระบบเสียงได้เป็นที่พี่เอ้าทำไมจะได้เสียงชัดหรือเปล่าถ้าผมเสียงชัดผมก็จะขอเฮียเลยนะครับโอเคนะครับผมแต่ถามว่าถูกสุดดีไหมมีเอาละ20บาทเอาละที่เป็นไมล์ร้อยเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ถามกันลมเหรอแต่ว่า20บาทได้สภาพว่า20บาทนะคือเสียงมันไม่กันลมไหมพวกพี่เขาจะได้ไม่คอยถ้ากันลมได้ก็ดีนะเวลาเราคุณขับรถใช่ลองเทสเสียงกันน้อยไม่ได้ฟังไหมนู่นต้องไปถามตรงมิเล็กนู่นสวัสดีครับพี่เล็กไม่ได้ทักทายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมีโอกาสจะไปเยี่ยมครับถ้าอาจจะเป็นสิงหาเนี่ยครับได้ค่ะดีคุณฮอตเชียร์เที่ยวสะใจไม่ค่อยมีใครติดตามแล้วพวกเรากดซับสไครบ์กันด้วยไปหาซีรีส์ของซูมิโกะมั่งผมเห็นพวกอะไรนะพวกเด็กๆกันเลยก็ล่ามันคนติดตาม 2-3 แสนเฮียงงพวกเราทำกับแต้มไม่ได้ไอ้พวกเด็กรุ่นเนี่ยมั้ยมันร้องเฟลหน้าสักหน้าลายเต็มโอ้โหคนติดตามเยอะไม่เป็นสไตล์ไงมันก็คือผมไม่รู้ดูเขาเราเป็นรุ่นกลุ่มแบ็คแพ็คคนที่ติดตามกลุ่มแบ็คแพ็คนะครับเป็นแนวต้องเที่ยวของเราเขาอยากทำตัวเหมือนเราคือผมถามนะเขาอยากเที่ยวแต่ว่าเขามีโอกาสแบบเหมือนก็เขาดูอ่ะนะเมื่อก่อนเนี่ยผมดูคอนเสิร์ตนะคือเมื่อก่อนคำที่ตอนไม่อยากไปไหนว่าติดธุระอ้างเรื่องนั้นนี่แต่อยากไปมันจะมีแรงดูบ่อยๆนะมันจะมีแรงบันดาลใจตัวเองนะวันหนึ่งคุณมีช่องว่างที่จะมาเที่ยวอะไรหรือว่าคุณมีโอกาสหรือคุณต้องตัดสินใจแน่นอนที่คุณดูบ่อยอ๋อถ้ามันไม่ใส่ไมค์เนี่ยมันจะมีไอ้พวกเลื่อมแหลมข้างนอกมันมารบกวนละมันเสียอันนี้ยังไม่ใส่กล้องชัดเลยมันจะกล้องเห็นไหมนี่มันจะมีอะไรไม่ใส่ใช่ไหมแต่พอเราใส่ไมค์แล้วนี่อ่านอยู่วะไม่ได้อ่านสิหายไปหมดเลยเก็บของเหลือแต่เสียงคนคือผมจะกลัวลืมเมื่อกี้ลืมเลยไปที่ฟันโลโก้นี้ถ้าผมเอาไปใส่ได้ป่ะครับสงวนลิขสิทธิ์ป่ะครับพอไม่ได้เลยอ๋อนี่ต้องใส่แน่นทัวร์ให้ผมกันแล้วกันมันมีฟองน้ำอยู่ก็การตัดเสียงเยอะฟองน้ำวันนี้อันนี้เอาทัวร์มาไม่ได้มาตกปลาไม่ได้มาดำน้ำหาปลานะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนะตามรอยมิสเตอร์ฮอสเซียมาพบกระแสเขาดันเลยฮะไปเยอะแล้วเอาแล้วมีผักกะเพราด้วยใช่ไหมมีครับพี่ก็แต่ยังไม่ได้กินเลยพี่โอเคไปแล้วผมแกะเดี๋ยวกลับมาไปกินไอโฟนผมระหว่างการเดินทางทีนึงผัดกะเพราผัดกะเพราเสียงอะไรต่างๆมันมีเรียบร้อยเลยเดี๋ยวก็นั่นแหละครับไปด้วยกันไปด้วยกันนะพี่โจมากี่วันเอาผมถามพี่บ้างมาพี่โจมากี่วันครับสวัสดีครับชื่อพี่โจทาวเวลนะครับวันนี้ก็อยากมาเจอฮันนี่ออนทัวร์นะมาเจอคุณชันชัยนะมาเจอคุณป๊อปเซียแล้วก็โดยความมิตรฮอสเทลก็อยากมาหลายวันนะแต่ทริปนี้ด้วยภารกิจของแต่ละคนก็อาจจะมาทริปสั้นนิดนึงกี่วันเดือนเดียวทริปสั้นก็ฮันเนลทัวร์บอกว่าจะกลับอังคารใช่ไหมคุณเจนชัยบอกจะกลับตอนเย็นก็วันนี้ถือว่ามาทักทายกันแล้วกันนะครับจริงๆแล้ววันนี้คือต่างคนต่างไม่ได้มาจุดมุ่งหมายที่เดียวกันนะครับผมก็มาคิดไม่ได้ไปนอนด้วยกันหลายวันเลยเดี๋ยวมาไปฟิลิปปินส์นะพี่ฟิลิปปินส์คือมาแบบกินผัดกะเพรามาจุดมุ่งหมายทางไปที่กันได้ที่กาญจนบุรีเนี่ยมีร้านกะเพราอยู่ร้านนึงที่ผมกินแล้วโคตรอร่อยอ่ะหั่นชิ้นใหญ่ๆอ่ะไปกินกันก่อนไหมไปได้ครับเออไปกันก่อนนะคุณเล็กนะเดี๋ยวไปดูที่นี่ไปดูที่ที่เราจะไปคือศรีประจันก่อนว่าเมืองเป็นยังไงถ้าเกิดมันบีนที่พักดีแล้วดูหน้าพักอาจจะพักที่ศรีประจันถ้าดูแล้วไม่มีเลยก็คือเรากินเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ไปนอนที่กาญจนบุรีไปกินผัดกะเพรานอนก็คือหนึ่งเช้าก็พี่เล็กกับคุณเล็กไปด้วยกันไหมน้องอยู่ที่บ้านเพราะว่าต้องไปตามที่ที่นครนายกไม่ของหนูหนูนั่งวันที่24ไอ้26ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ว่าน้องเขามาอยู่ที่บ้านกัน2คนอะเขาไปไหนกันไม่ถูกเลยให้มาทำความสะอาดบ้านถ่ายพี่เล็กไหมโจเสียดายครับถ่ายแล้วอยากไปหรือพบทบไปกับป๋าไปกับ
ถ่ายถ่ายพบได้ไหมพี่โจถ่ายพบได้ไหมพบได้ไหมพบครับนี่ครับผมโฆษณาให้เลยจัดที่มารีสอร์ทเจ้าของเกาะทะเลทัวร์ดำน้ำดูปะการังต้องติดต่อนี้ครับจัดที่มารีสอร์ทครับเบอร์โทรพี่โจศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หกแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งครับโอเคครับเซิร์ชที่เราสะใจไปทั่วโลกก็ได้ครับที่เราสะใจทั่วโลกลุกขึ้นไหนมาเซิร์ชที่เราสะใจที่ไหนก็ได้ครับสะใจก็ได้สะใจอย่างเดียวไม่ได้ผมไปนอนฟรีมาแล้วเลยต้องรีบโปรโมทให้เขาหน่อยเดี๋ยวพี่เขาเสียไม่โปรโมทให้เขาเลยเดี๋ยวเขาไม่ให้นอนฟรีนะผมก็นอนฟรีของพี่โจของพี่โจไฟฟ้าใช้ดอนเน็ตต้องลงช่องเราเขาเขารู้อยู่แล้วครับโอเคเอาไหมเอาไหมโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามพวกเรานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีอะไรเยอะแยะนะครับคอยติดตามชมแล้วกันเพื่อนๆนะครับยังไม่หมดเดี๋ยวมีอีกมีไม่ใช่ก่อนจบต้องมีอะไรพี่พูดว่าอะไรอะไรนะ thank for watching อ๋อ thank for watching ผมแซวมาตลอดตาดิคนต้องโอนะโอเค thank for watching please subscribe to this channel โอเคนี่ครับจบแล้วครับรู้แล้วครับอย่าลืมกดติดตามโอเคครับพี่พี่กบปิดเองนะสวัสดีครับ